แล้วทำได้ครับเลยโดอาซัมซาวเริ่มจากเขาด้วยนะครับเป็นคนขายบอลไปด้านขวาก่อนที่บอลครอสของแบซินยองมาเนี่ยจะเข้าศีรษะเขาได้โขกเต็มๆเลยฮะนี่อะไรครับบอลเปิดจากแบซินยองมาครับมาที่เสาไกลแล้วก็ได้โขกเน้นๆแล้วก็เด็ดขาดครับพีรพงษ์ได้แต่ยืนมองเลยฮะประตูสุดสำคัญของสมุทรีเอฟซีครับน้ำหนักทิศทางยอดเยี่ยมทั้งการเปิดแล้วก็คนหม่งเลยครับน่าจะสำคัญที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วสำหรับประตูนี้นะครับทุกอย่างมาพอเหมาะพอเจาะทั้งหมดเลยครับแล้วสนามออกมาแล้วครับต้องเอาให้รอดครับ